มายว่าผู้นํายูเครนเซเลนสกี้เนี่ยโหหนีออกจากยูเครนไปแล้วตอนนี้ะนะไปอยู่โปลแลนด์บ้างไปอยู่ที่โน่นที่นี่บ้างนะล่าสุดในช่อง YouTube ของ CGTN ได้มีการเผยแพร่คลิปนี้นะเป็นคลิปที่เซเลนสกี้เนี่ยได้มีการถ่ายคลิปแล้วพาเดินไปชะงงกดูเพื่อที่จะยืนยันว่าเอ้ยผมยังอยู่ในกรุงเคียบอ๋อเหรอนะอ่ออะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะครับ วิ่ิเย็นี่ห้อนัชอฟิสเแต่เขา,เ,าเ,เป็นคนใช้โซเชียลเก่งนะใช้บ่อยด้วยแล้วนี นี่คือวันนี้เลยนะวันนี้ของเวลาที่โน่นเลยนะเพื่ออัดคลิปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ยืนยันนะแล้วทาง c g จีนี่บอกเลยว่าเขาดูไม่ค่อยหวาดกลัวอะไรเลยนะก็เป็นการเชียร์กันนิดหน่อยเรื่องของข่าวปลอมเรื่องของเฟซกนิวทีนี้ยังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์นะครับในคลิปคลิปนี้ฮะให้ดูคลิปนี้ก่อนคลิปนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวปลอม คือไทยเรานี่ไม่ได้เป็นลบอะไรกับเขาแต่ข่าวปลอมมันว่อนเหลือเกิน<ฆ>นะฮะนี่สหรัฐเตรียมเครื่องบินรบนะไปช่วยยูเครนแล้วอแล้วดูสิฮะเครื่องบินจอดอยู่โอ้โห<อ><อ>เยอะแยะมากมายเลย<อ>นะฮะดูสิฮะนี่แล้วบอกว่านี่จะเอาไปช่วยยูเครนหมดเลยนะ<อ>นะนะนะซึ่งจริงๆแล้วเป็นข่าวปลอมฮนะเพราะว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสูสารเครื่องบิน อเอาไปลบก,ก็แพ้มันเป็นูนยสารเครื่องบินะนะฮะเพราะฉะนั้นกากบาดไปเลยนี่ข่าวปลอมะนะข่าวปลอมสหรัฐนี่ข่าวก็คือบอกว่าให้โปรแลนด์ส่งไปส่งเครื่องบินไปช่วยยูเครนโปแลนด์ไม่ไปโปรแลนด์ก็บอกเฮ้ยจะมาส่งอะไรไปนะไม่ได้อยากไปขัดแย้งกับเขาใช,ใช่ไหมอ่าแล้วก็ยูเครนเนี่ยยังไม่ใช่สมาชิกนาโต้นาโต้ก็ไม่เข้าร่วมด้วยนะ่าสหรัฐแล้วก็ไปต้องกรองดีๆเนาะ Oh, ข่าวาปลอมนะใน Facebook คุณปฐมพงศ์โพป,ประสิทธินันนะซึ่งมีคนตามเยอะมากนะช่วงสถานการณ์นียคุณปฐมพงศ์นี่ได้ไปสืบสอบนะคนไทยตื่นตื่นมาแต่ละวันนี่นะข่าวเท็จกี่ข่าวเพราะว่าสื่อทั้งอเมริกันและยุโรปเนี่ยมีการนำข่าวปลอมข่าวเท็จมาปั่นเยอะมากแกก็ไปรวบรวมมานะเนี่ยที่เป็นเฟกนิวนะข่าวรัสเสียโจมตีโรงเรียนรัสเสียโจมตีโรงพยาบาลรัสเสียเสียหายหนักนะฮะ เอาคลิปในเกมมาบอกว่าเป็นเครื่องบินรัสเซียถูกยิงร่วงอย่างนี้เป็นต้นะนะเพราะฉะนั้นตามข่าวช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วตอนนี้สถานการณ์สู้รบเนี่ยมีอยู่หลายจุดนะฮะนี่คือแผนที่ล่าสุดที่เปิดเผยมาในเพจ C C C P นะฮะเป็นแผนที่สถานการณ์สู้รบนะว่าตรงจุดไหนรบพุ่งกันอยู่บ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูแผนที่นะครับสถานการณ์สู้รบตอนนี้มีกระจายตัวอยู่รอบๆเลยะนะฮะรอบๆกรุงเทบ ที่มีข่าวบอกว่าวันก่อนเนี่ยพลล่มไปดิ่งลงไปนะแล้วก็ทางตอนใต้ที่ยังสู้รบกันรุนแรงนะฮะอันนี่เป็นภาพล่าสุดนะฮะไม่ใช่แผนที่นี้ครับแผนแผนที่ล่าสุดที่เป็นแผนที่สู้รบดีครับเนี่เหรอนี่ฮะพื้นที่ที่เป็นลายขีดๆๆตารางอ่ะอะนั่นคือพื้นที่ที่มีการรบกันอยู่ค่ะนะแล้วแผนที่นี้มันบอกอะไรมันก็จะบอกว่า เส้นทางมนุษยธรรมที่เขาเจรจากันจะอ,อพยพกัน,นะ่ะนะนะก็ต้องเอาผู้คนออกจากพื้นที่ที่ขีดเป็นลายตารางเห็นไหมฮะมเป็นลายขีดๆเฉียงๆอ่ะนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่โรมแดนนะฮะสนะ่วนใหญ่อยู่โรมแดนนะแล้วก็รอบๆกรุรรรรงเคียบนะฮะล่าสุดสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นรายงานข่าวของ CNN นนะครับเปิดเผยว่าทางสหรัฐกำลังหาทางลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียนะฮะ โดยผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ํามันต่อเวเนซุเอลาครับนะก่อนหน้านี้ไปคว่ำบาตร้าไงใช่นะแล้วเวเนซุเอลานี่ก็เป็นพันธมิตรกับทางรัเสเซียผลได้อีกอย่างนึงก็คืออาจจะทําให้รัเสเซียกับเวเนซุเอลานี่กินแหน่งแข่งใจกันด้วยนะเนี่ยพออยากได้น้ํามันเข้ามาแทนรัเสเซียก็ไปเจราจาเวเนซุเอลาแบะท่าแบะท่าแล้วก็เยอรมันฮะโดยนายกคนปัจจุบันโอลัฟนะได้มีการออกมาเปิดเผยว่าข้อเสนอ<ม>ที่บอกว่า อเมริกาและชาติพันธมิตระจะคว่ำบาตรไม่นําเข้าพลังงานจากรัเสเซียเนี่ยนะทางเยอรมันบอกเลยว่าทําไม่ได้เพราะเยอรมันพึ่งพาทั้งน้ํามันและกา๊าซจากรัเสเซียเยอรมันพึ่งพากา๊าซจากรัเสเซียนประมาณ55%เปอร์เซ็นตะ์ะะแล้วก็พึ่งพาน้ํามันอีกนะจากรัเสเซียเนี่ยเพราะฉะนั้นชูเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลเยอรมัน ไม่สามารถที่จะหาพลังงานอื่นทดแทนพลังงานจากรัเสเซียได้ในช่วงเวลาข้ามคืนเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจอย่างมีสตินะนี่คือเยอรมันนะนีิเบรกนะคะแล้วก็รัเสเซียเนี่ยโดยรองนายกรัเสเซียอเล็กซานเดอร์โนวัตเปิดเผยว่าถ้าเกิดว่ามีมาตรการห้ามนําเข้าน้ํามันจากรัเสเซียนี่นะมันจะนําไปสู่หายนะต่อตลาดโลกอันนี้ออกมาขู่เลยเพราะอะไรฮะ เพราะเมื่อขาดน้ํามันจากรัเสเซียไปราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจะปั่นปวนมากอาจพุ่งขึ้นไปเหนือระดับ300ดอลลาร์ต่อบาเรียลด้วยซ้ำโอ้โหตอนนี้อยู่ประมาณสัก130นะค่ะถ้าขึ้นไปถึง150เรียกได้ว่าค,คุณนะพระคุณเจ้าช่วยถ้าขึ้นไปถึง300ดอลลาร์ต่อบาเรลปั่นจักรยานนะครับจอรดรถที่ฉันเดินนะที่ฉันเดินเอาโอ้ <laughs> แต่แต่นี่คือเขาบอกว่าถ้าตัดซัพพลายน้ํามันจาก รัเเสเซียออกไปเลยรัเสเซียผลิตเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหลายล้านบาเรลต่อต่อวันนะที่เขาป้อนเข้าไป4.5หรือว่า7หรือประมาณนี้นะถ<ด>้าตัดออกไปเลยเนี่ยซัพพลายมันหายเศรษฐศาสตร์ทั่วไปก็ราคามันก็จะขึ้นเว้นแต่ว่าสหรัฐก,ก็เร่งผลิตน้ำมันทีนี้แล้วผลิตได้ไหรอือเปล่าล่ะทำได้หรือเปล่าแล้วก็ที่แบนแบนเนี่ยมีทั้งธุรกิจต่างๆแบนนะภาคการเงินต่างๆแบนแต่ที่ฮือฮาเนี่ยก็คือว่าทาง แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังยูนิโครไม่แบรนด์ะใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยบริษัทแม่ของยูนิโค่ก็คือ Fast Retailing นะะออกมายืนยันเลยค่ะว่าบริษัทเนี่ยจะยังคงดำเนินการในรัเสเซียต่อไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียูนิโครอยู่ในรัเสเซียประมาณ49สาขานะะี่ะนี่เป็นคำยืนยันจากทาดาชิยานัยค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Fast Retailing โดยทางด้านของทดาชิเนี่ยนะคะยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยเสื้อผ้ามันเป็นสิ่งจําเป็นชาวรัสเซียเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเหมือนกับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิโคลนะคะจะไม่ปิดการให้บริการในรัสเซียแม้ว่าก่อนหน้านี้ซาร่าเฮดแจะปิดการให้บริการในรัสเซียไปแล้วค่ะอืมส่วน